จับได้ว่าแฟนนอกใจสิ่งแรกที่จะทำคือร้องไห้ทำให้ผู้หญิงเสร็จมากที่สุดกี่ครั้งต่อวันโห10ชั่วโมงอ่ะพี่10ชั่วโมงอ่ะพี่โสดหรือเปล่าโสดไหมตอนนี้ก็มี5นาที10ท่าถ้าหนูมันก็อาจจะรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ชอบคนขัดเอ้ยไม่เอาอย่างเงี้ยแบบเอาไปหาผู้หญิงแบบไหนที่จะไม่คบด้วยค่ะคุณแรงได้ไหมพูดได้ไหมได้ผู้หญิงตอแหลพี่สวัสดีค่ะกลับมากับ Betty Story ในช่วงถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บกับน้องมิเชลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมิเชลนะครับก็เป็น MC ครับผมอายุเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้29ครับน่าเด็กมากนะ จุดเริ่มต้นของการมาทำอาชีพ MC คืออะไรคะอยากเด่นอยากเด่นใช่แค่นี้คืออยากเด่นแล้วก็เป็นคนเห็นคนหล่อๆเห็นคนที่แบบเขาอยู่หน้าเวทีหรือคนที่เขาแสดงอะไรเงี้ยอยากไปยืนจุดนั้นอยากมีคนชื่นชมก็เลยพยายามอยากไปยืนอยู่จุดนั้นอยากอยู่บนเวทีแล้วมีหลายๆสายตามองเราแล้วไม่อยากเป็นนักร้องไม่อยากเป็นนักดนตรีกลัวไม่มีใครฟังพี่ถ้าเป็น MC อะไรเงี้ยมันจะแบบมันไปอีกแนวนึงถ้านักร้องมันก็อีกแนวนึงแล้วเราเป็นดีเจได้ไหมก็เป็นดีเจด้วยก็ได้ค่ะถนัดมาทางด้าน MC มากกว่าครับถ้าอยู่บนเวทีแล้วเจอลูกค้าแบบซึ่งขอหนึ่งประโยคที่จะเตาะสาวสไตล์มิเชลค่ะเวลาที่เจอแบบนั้นอะจะไม่กล้าเตาะนะจะเป็นคนที่แบบถ้าคนไหนที่ชอบเนี่ยเราจะเงียบแต่ว่าจะใช้สายตามองเดียวใช่ใช่เป็นบางงานที่ใส่ตอนขึ้นใส่ตอนขึ้นเฉยๆแล้วก็ถอดออกเวลาเต้นมันหลุดก็เลยแบบจะใช้สายตามองหรืออาจจะแซวนิดนึงเคยไหมเคยแบบพูดๆอยู่แล้วแบบแซวบ้างไหมมีครับสายมืองานดีเนาะอะไรเงี้ยมีบ้างพี่ชอบจีบด้วยวิธีไหนมากที่สุดชอบจีบด้วยวิธีไหนแต่เป็นการเทคแคร์มากกว่าเทคแคร์อะไรเงี้ยแบบอบอุ่นซึมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอะไรเงี้ยไม่กล้าผงผางเขาหนิโสดหรือเปล่าโสดไหมตอนนี้ก็มีอะไรติดขัดก็มีคนของใจอยู่มันเดียวไหมของใจก็มันดีมันดีเอ้ยไม่ใช่คนเดียวคนเดียวกันป่ะวะเนี่ยไม่ได้ใช่พี่ไปถึงคนไหนแล้วครับตอนนี้แล้วเคยมีเฟรนด์วิทเบเนฟิตไหมถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่มีแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่แน่คุณมีเมื่อกี้คุณมีความสนใจหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคยก็คือจะหมายถึงว่าถ้าแบบว่าเป็นคำว่าเพื่อนถ้าเข้ามาในคำว่าเพื่อนเงี้ยจะไม่มีแต่ถ้าเป็นเข้ามาแบบว่าเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็ได้ใช่แล้วเคยวันไหนแฟนไหมเคยครับเคยบ่อยไหมถ้าเป็นตอนโสดจะบ่อยตอนที่โสดเด็กๆอะไรไม่เรียกวันไหนแล้วพี่อันนั้นเรียกว่าทูไนท์ทีไนท์ไปแล้วคำที่มักพูดตอนมีเซ็กซ์ไม่ค่อยได้พูดเลยร้องอย่างเดียวเลยมันไม่ได้ร้องอย่างงั้นมันจะแบบเอ้ยไหมอะไรไหมอย่างนั้นไหมอะไรไหมมีแบบว่าจังหวะไหมมันก็มีบ้างเพราะมันเอ็มซีเพลงที่ชอบเปิดตอนมีเซ็กซ์ค่ะจะเป็นเพลงของ Fifty Shades อะไรอย่างเงี้ย Casey อะไรอย่างเงี้ยค่ะบิวอ่ะบิวลองอ่ะบิวให้มันแบบเป็นไปตามจังหวะทำนองนึงเขาดูดีนะแล้วดูดีสาวคงมีเซ็กบ่อยแค่ไหนคะมีเซ็กบ่อยแค่ไหนอ๋อก็เป็นรายวันเนี่ยก็เป็นรายวันเนี่ยเฮ้ยทุกวันก็เกือบทุกวันมีพักบ้างน็อกอะไรเงี้ยเด็กก็นอนเป็นรายวันบอกสุดขายในเรื่องเซ็กมาเอาที่เด็ดที่สุดลีลาดีลีลาดีลีลาจากอะไรเออเป็นคนชอบเปลี่ยนท่าบ่อยพี่5นาที10ท่าใช้เซ็กซ์ไหมขายค่ะไม่ใช้ครับไม่ใช้เป็นแบบออร์แกนิกเหรอใช่ๆออร์แกนิกแบบมีเซ็กซ์ท่าแนะนำไหนโชว์โอ้ที่เขาชอบมีชอบแบบว่าจับพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันชอบมีท่าแบบใน TikTok ไงอะไรตัวเลขอะอะไรวะที่เขาที่มีอยู่คลิปนึงอะมีหลายๆท่าเรารู้ป่ะใน TikTok ที่แบบ6 5อะไรอะ
นี่ดอก69โบราณมากอันนั้นเบสิกเลยผู้หญิงแบบไหนที่จะไม่คบด้วยคะพูดแรงได้ไหมพูดได้ไหมได้ผู้หญิงตอแหลผู้หญิงตอแหลพี่หรอเคยเจอไหมเคยเคยหรอแล้วรู้ได้ไงเขาตอแหลตอนแรกก็ไม่รู้หรอกอยู่ๆไปก็คือแบบเอาใช่ไอ้นี่ปะเนี่ยแบบว่าสรุปที่ผ่านมานี่คือกูอยู่กับใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ๆก็จําได้ค่ะเช่นเล่าให้กันที่ฟังหน่อยหลายๆเรื่องพี่หลายๆอย่างเลยแต่แบบกับตัวเราเองเนี่ยแต่กับเพื่อนอีกอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะแบบโดนปึ้มพร้อมกันหมดเลยอะไรเงี้ยพอมาทุกคนมาคุยกันเอ้าอะไรวะอะไรอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เลิกเลยมั้ยเลิกเลยสิพี่เลิกเลยสิอยู่ทําไมก่อนแบบไหนที่ทําให้หมดอารมณ์คะแบบไหนที่ทำให้หมดอารมณ์ไม่ชอบคนขัดขัดยังไงอะเชียวจะเป็นคนที่จะค่อนข้างแบบว่าถ้าโดนตัวก็อาจจะรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ชอบคนขัดเอ้ยไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไม่จริงเขาอาจจะเขินก็ได้แต่ความจริงเขาก็ชอบที่รุนแรงนั่นแหละพี่ไอ้คำว่าเธอหย่าเนี่ยมันจะมีแบบถ้าเธอหย่าอย่างนั้นเราจะรู้สึกได้เองว่ามันหย่าแต่ว่าอยากให้ทำนะจะไม่ชอบแบบถ้าแบบว่าใช่ใช่ชอบฟิวชอบฟิวใช่ไหมแบบว่าก็จะเอาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เงี้ยคำถามประจำรายการค่ะครับผมทำให้ผู้หญิงเสร็จมากที่สุดกี่ครั้งต่อวันโหสิบชั่วโมงพี่สิบชั่วโมงพี่แบบไม่สต็อปเลยใช่ใช่ใช่ประมาณกี่ครั้งคิดว่าโหเชื่อว่าจะไม่ต่ำกว่า15มัน10ชั่วโมงอะจริงๆอะคือแบบว่าไม่เคยเจอเหมือนกันคือกลับบ้านแล้วนอนกับเพื่อนเงี้ยก็เอาตีนเขี่ยเพื่อนมึงหลบหน่อยกูจะนอนแขนยกไม่ได้แล้วไม่มีแรงแล้วอโลมานั้นเลยเดือดหน้าพี่เบนซ์อึ้งมากเลยอะไม่มีแรงแล้วเพราะว่าไปจัดใช่15ชั่วโมงยกแขนไม่ขึ้นอะยกแขนไม่ขึ้นไม่เดินได้เดินคล่องเลยพี่เดินคล่องเลยสุดยอดจริงๆเลยเว้ยเอ็งนี่มันขั้นเทพนี่วะเวลาอกหักสิ่งแรกที่จะทำคือโทรหาเพื่อนเพื่อนคนนั้นแหละดีเจโดมโทรหาเพื่อนก่อนแต่ดีเจโดมเพิ่งชั่วโมงนะหรออ่อนพี่อ่อนประสบการณ์ยังน้อยแล้วยังล่ะขิงด้วยเคยเจอท็อกซิกรีเลชั่นชิพไหมถ้าเคยมีวิธีเฟดตัวเองมายังไงอธิบายเป็นภาษาไทยให้หน่อยเธอชื่อมิเชลนะคนแบบนิเกทีฟคิดแต่แบบเรื่องไม่เจอพี่เจอแล้วเราเอาตัวเองมาได้ยังไงตอนแรกเนี่ยเชลคิดเลยนะว่ากูต้องไปหาหมอปะวะอะไรเงี้ยกูแบบกูอยู่กับตรงเนี้ยกูต้องไปหาหมอดมยิ้มจริงเหรอกูต้องไปหาหมอใครใช่กูต้องไปหาหมอปะวะแต่พอเราตัดสินใจที่จะแบบไม่เอาละกูไม่อยู่ละกูเอาตัวเองออกมาแต่แรกจองคิวหมอนะพอแต่พอเราออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยปั๊บเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเอ้าไม่เป็นกูไม่ได้เป็นนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกกูนี่หว่าที่เราเคยเจอคืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปหาหมอละคือคิดลบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคอยู่เพื่อนนึงเอนจอยพอกลับมาบ้านปุ๊บเอาละเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาเรื่องเพื่อนมาพูดตีกันแบบอะไรด่ากันแล้วซึ่งแบบกูผิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ใช่อารมณ์ประมาณนี้ถ้าจับได้ว่าแฟนนอกใจสิ่งแรกที่จะทำคือร้องไห้จริงไอ้เต้าบอกบ้างจริงเป็นคนแบบว่าอย่างนี้เตะไหมเตะกำแพงพี่ทำอะไรตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นหรอจริงแล้วเราไม่แบบว่าเราฟักกระเพี้ยนหรือว่าอะไรเลยหรอแบบว่าเธอมาทำนี้ฉันนี่ยังไงก็เป็นแต่ว่าไม่กล้าแบบไปรุนแรงกับใครอ่ะดูตัวเราแฟนมีคนอื่นบ่อยไหมเนี่ยคนนี้ไม่มีแต่ที่ผ่านมาอ๋อมีประสบการณ์บ่อยโอ้โหเยอะเลยแล้วเรามีคนอื่นบ่อยไหมเรามีตอนโสดก็พอเป็นคนแบบทุ่มเทนิดนึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตค่ะแรงบันดาลใจอ่ะพี่ตัวเองเลยหรอใช่เอาตัวเองเป็นหลักเลยมันเอาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าแบบเจอโดนมาเยอะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าเราเติบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเอาตัวเองเป็นหลักเถอะทุกวันนี้เอาตัวเองให้มีความสุขดีกว่าเคยทำอะไรแล้วล้มเหลวไหมถ้าเคยมีวิธีจัดการกับผลตรงนั้นยังไงเคยค่ะก่อนจะมาเป็น MC อย่างเงี้ยมีพี่คนนึงที่สอนเชลเนี่ยเขาก็พูดว่ามึงเป็น MC ไม่ได้หรอกเสียงมึงเที่ยมากมึงเลิกเถอะเสียงมึงเที่ยมากมึงเลิกเถอะทำไมอ่ะเสียงเที่ยมึงไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยเรายังจับจุดไม่ได้ตอนที่เราฝึก MC แรกฝึกการใช้เสียงแรกๆอะไรเงี้ยเวลาเสียงพูดกับเสียง MC อย่างเงี้ยมันจะใช้แบบคนละเสียงกันแรกๆก็ว่าโทษที่เขาดุใช่แล้วเขาก็ด่าว่าแบบว่าเออมึงเลิกเถอะเชฟมึงไปทำอย่างอื่นเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็เฟลนะแต่เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกลับมามองว่าเฮ้ย
คุณต้องทำได้ดีวะอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนการออกเสียงพยายามทำให้มันข้ามคำที่เขาพูดไปให้ได้อะไรเงี้ยครับเอาคำพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะเป้าหมายในชีวิตของมิเชลคืออะไรมีงานมีเงินมีความสุขเอาตรงใครว่าเงินไม่สำคัญทุกวันนี้มันเป็นปัจจัย4ไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรถ้าเงินเราพร้อมทุกอย่างพร้อมแน่นอนถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวแทนของอาชีพ MC อยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ทำอาชีพนี้อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่ยังไม่ได้มีงานเยอะหรือยังไม่ได้มีจุดยืนเงี้ยให้มองขึ้นไปข้างบนแล้วเอาตัวเองเป็นแรงผลักดันแล้วถ้าขึ้นมาได้แล้วก็คือให้รักษาความคงที่ความน่ารักของตัวเองไว้เพราะว่าบางคนขึ้นมายืนแล้วก็อีโก้สูงซึ่งเชื่อว่าเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเราดึงตัวเองกลับมาได้มาอยู่ในจุดที่เราควรยืนได้ครับเอาจริง MC ตอนนี้ขาดตลาดถ้ามีขึ้นมาเยอะๆก็ดีครับรอพี่เป็นได้มั้ยคะบ้านโทษทีไปผมเรียนแล้วได้มั้ยไม่น่าได้เค้าก็เมาว่าเป็น MC อ่ะมันก็มันบางทีคือเค้าก็ให้เรากินเหล้าเงี้ยหรอใช่ๆๆแล้วก็คือจําเป็นต้องกินมั้ยก็มันบางทีมันก็มากับเงินนะพี่เมื่อที่มาพรมติ๊บใช่เคยไปงานนึงเนี่ยเคยไปงานนึงคือขึ้นไปยืนปั๊บเนี่ยแก้วมันมาจากทุกทิศเลยพี่ก็คือแทบจะไม่ได้พูดเลยยืนกินเหล้าอย่างเดียวเลยแล้วก็มาพร้อมเงินส่งเนี่ยหรอใช่พี่บางคนมันก็แบบว่ามาน้อยๆบางคนก็มาเต็มแก้วแล้วแบบกินให้หมดก่อนอย่างเงี้ยเคยได้มากที่สุดติ๊บจากกินเหล้าอย่างเดียวกี่บาทโอ้ก็ถ้าได้มากสุดคืนนึงก็ประมาณ20,000ไม่รวมค่าตัว MC ไม่รวมครับไม่รวมรวมได้ก่อนไม่รวมได้ฝากช่องทางติดต่อแล้วถ้าสมมติว่าสนใจอยากติดต่องานต้องไปทางไหนครับฝากไว้ด้วยนะคะมิเชลนะครับแล้วก็Facebook นัชลิศกิจนวทรัพย์นะครับแล้วก็ TikTok ก็คือเชล underscore MCC ครับตอนนี้มีแบบร้านประจำที่ต้องไปหลอกไปเป็น MC อยู่ร้านไบค์ครับอยู่ร้านไบค์แต่ส่วนมากจะเข้าอยู่ร้านไบค์89ครับอือขอแปลว่าพี่เชลพี่เซนร้านแบบ MC ยังไงอะยังไงอะพี่ไปเจอกับเชลได้ที่ไหนอะไรอ๋อฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกับเชลได้นะที่ร้านใบ89 RCA นะครับขอบคุณครับ